อันนี้เป็นผลงานที่เป็นนิยายนะทั้งชื่อตัวละครธุรกิจสถานที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผู้แต่งจินตนาการแล้วก็สมมติขึ้นมานะครับล็อบปงกิโตเกียวปี2019ฉันจะไปนะต้องขอโทษด้วยที่ไปก่อนล่วงหน้าอย่างนี้เฮ้ยเช็คหน่อยดิดีจูบค่ะโอเคไหมครับครับต้องขอโทษนะได้ให้คุณรอพอเราเพิ่งออกจากครับทำไมยังมาไม่ถึงอีกอ่ะเฮ้ก็ขอมากระทันหันอย่างนี้เข้าใจเปล่าแล้วคุณผู้หญิงเป็นไงบ้างเธอสบายดีควรจะมาถึงที่นี่โดยเร็วนะได้เลยขอเวลา5นาทีรถก็จะมาในไม่ช้าแล้วแหละขอโทษด้วยนะคะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคนสักพักนึงเลยนะเราเรียกแท็กซี่ดีกว่าไหมได้สิงั้นเราไปตรงถนนกันดูเหมือนกับว่าดื่มเยอะไปหน่อยอ่ะคุณคงจะไม่เล่าให้คุณปู่ฟังใช่ไหมผมจะพยายามระวังแล้วกันเฮ้ๆๆแกโอเคเปล่าเรามาเพื่อจะทำให้มั่นใจว่าเธอจะถึงบ้านพอเราสบายดีขอบคุณบ้านของฉันอยู่ตรงนี้เองเบบี้ฉัน30แมวหน้าเรามาทำให้รู้สึกดีกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่จะมาปฏิเสธความหวังดีของโอซามะคุงได้ไงนั่นแหละฉันเองโอซามะคุงดีใจที่พบคุณนะไปซะเราแฮงเอาท์ด้วยกันทีหลังได้แต่เกรงว่าจะต้องเป็นแค่เพียงฉันนะนี่ตลกแดกหรือไงวะฮะตะแกเรามีปัญหาแล้วอยู่ไหนเนี่ยฮะอีก3นาทีเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวฉันค่อยบอกทีหลังแล้วกันงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้สักแป๊บนะทุกอย่างจะโอเคไหมคะเนี่ยหายห่วงนะก็เพราะสถานการณ์อย่างนี้แหละถึงต้องมีเราสงสัยเหมือนกันว่าเธอเป็นลูกคนใหญ่คนโตหรือไงอย่างไรก็ดีพ่อของฉันเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันนะเขาเป็นประธานบริษัทใหญ่โตเลยชัวร์หรือเปล่าฮะและนายจะเสียใจนะที่มาแย้มกับเราถอยกลับไปดีกว่าแกจะได้กลับบ้านอย่างสมประกอบทำไมแล้วก็จงจำไว้ว่าแกเลือกทางเลือกนี้เองโอซามะคุงไอ้หมอนี่มันจะเอาจริงเหรอวะเฮ้ยให้คนแก่มันทำงานหน่อยและนอกจากนั้นเนี่ยรางวัลเนี่ยมันช่างหอมหวานนะคุ้มค่าแน่นอนเอาละโชว์ให้คุณผู้หญิงดูหน่อยว่าผู้ชายแท้จริงก็เป็นไงนี่นะเป็นลูกนะลูกรู้ไหมกูรู้ใครนะรู้ไหมกูรู้ใครวะนี่ก็จะเป็นการสอนวอร์มก่อนนะฮะกด X ต่อยนะฮะนี่เป็นแบบกลับมาโหมดแอคชั่นอีกครั้งนึงจากว่าพระเอกเราแก่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้ที่จะต้องเน้นใช้ความผิวมากขึ้นนะฮะไม่ใช่การปะท้าแบบเมื่อก่อนแล้วนะฮะแต่ด้วยประสบการณ์ความเก่าของคิริวนะฮะจะเห็นนะว่าแบบรูปแบบกระบวนท่าที่ใช้สู้นี่จะต่างไปจากเดิมแล้วนะฮะนี่คือเดี๋ยวเราต้องมีบล็อกด้วยนะฮะทำตามที่เขาไกด์ไลน์นะต้องกาดทีหนึ่งด้วยนะฮะ
อันนี้คือแบบผมต้องพยายามกัดต่อหน้ามันมันล็อกเป้าไม่ได้ด้วยนะไม่ได้เป็นระบบล็อกเป้านะฮะมาจับหลังเนาะต้องให้มันสักตัวหนึ่งโอเคเคลียร์แล้วนะฮะเบสิกพื้นฐานในการต่อสู้มาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเนื่องจากพระเอกเราแบบเริ่มจะนี่แล้วนะฮะเริ่มจะแก่แล้วนะฮะแล้วก็เรียนรู้ใช้พวกแกดเจ็ตมากขึ้นนะฮะก็จะมีสไปเดอร์แกดเจ็ตนะฮะจากตัวนาฬิกาเรานะฮะตอนนี้พระเอกเราเป็นเอเจนต์แล้วไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบจะต่างไว้นะก็กด B นะฮะในการที่จะปล่อยตัวสไปเดอร์นี้นะฮะแล้วกดR B กับ A ด้วยนะฮะมันก็จะแบบเหมือนก็เป็นการหลบได้อะไรนี้นะฮะก็จะมีแบบนี่อย่างนี้นะฮะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องขอไอ้นี่ก่อนโอเคก็คือแบบเราสามารถผสมคอมโบกับท่านี้ได้ด้วยนะฮะตอนนี้ถึงเวลาสั่งสอนมันโดยแท้จริงแล้วไม่ได้นะกันหลังไม่ได้ด้วยนะต้องหันไปให้ถูกองศาด้วยนะถ้าเราจะกันยากอะโอสามารถคุงโอสามารถคุงนะฮะเป็นลูกคนใหญ่คนโตโดนต่อยร่วงไปแล้วนะขาพับเลยมึงเฮ้อไม่ด้วยรถกูโอ้ยชิบหายเอ้ยแกไม่รู้ใช่ไหมว่าแกกำลังมาแย้มกับใครอยู่แกจะต้องเสียใจใจดีจังเลยนะฮะแทนที่นายจะกังวลเกี่ยวกับตัวฉันทำไมนายไม่กังวลเกี่ยวกับตัวเองก่อนล่ะเดี๋ยวก่อนนะคะฉันคิดว่าฉันจำคุณได้พ่อของคุณเนี่ยเป็นประธานมารุฮินะใช่ไหมคะมารุฮินะนี่เหรอเป็นตระกูลค้าขายใช่ไหมเธอคือคุณและคุณพ่อของคุณเนี่ยมาในงานวันเกิดคุณปู่ของฉันเมื่อปลายปีที่แล้วเธอคือหลานสาวของประธานพรรคโอกิคุโบะน่ะใช่แล้วค่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเพื่อนของฉันน่ะตอนนี้ฉันไปเรียนต่างประเทศที่ตรงตะวันออกกลางเขามาเยี่ยมฉันที่ญี่ปุ่นก็เลยพามาที่นี่มาที่ลบปองกิเนี่ยครั้งแรกเลยนะแล้วเธอมาที่นี่บ่อยไหมไม่หรอกครับนานๆทีเท่านั้นครับผมต้องขอโทษจริงๆต้องขอโทษกับสิ่งที่เราไม่เป็นไรหรอกฉันก็เมาๆด้วยเหมือนกันหวังว่าเราจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นได้เนอะชัวร์ครับผมไม่เห็นอะไรผมไม่เห็นคุณคืนนี้ด้วยผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นคือจะไม่เล่าเรื่องนี้คุณปู่ฟังใช่ไหมครับไม่หรอกต้องขอบคุณมากครับแล้วต้องขอโทษอีกครั้งนะครับนี่จะปล่อยพวกมันไปอย่างนี้จริงๆนะก็ดีนะนอกจากนั้นเนี่ยฉันยังมีเรื่องอย่างอื่นที่ต้องกังวลมากกว่านี้ได้โปรดต้องหาที่พักสักที่แล้วเฮ้ยอยู่ไหนกันวะทำไมนานอะไรกันอย่างนี้วะจะรีบไปแล้วอีก3นาทีครั้งสุดท้ายนายก็พูดอย่างนี้รู้สึกไม่ดีเลย
นี่ทำงานดีอยู่นะแต่บอกไม่ได้หรอกว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงฉันรู้ว่าเป็นแค่ขนมนิดหน่อยแต่คุณจะต้องกินผักมากกว่านี้คอยจับตาดูทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะนี่เธอไม่จำเป็นต้องมาตามฉันอย่างนี้หรอกฉันรู้ทางกลับบ้านของฉันเองชัวร์คุณรู้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ไว้ใจคุณนะแล้วก็บนรถนี่ห้ามดูดบุหรี่ด้วยควรจะต้องทำตอนที่เรายังมีโอกาสอิสรภาพนี้ช่างดีจริงแกมันช่างไร้ค่าคนโง่ที่ลากเอาพลเรือนมาคล้องแวะกับยากุซ่าทำเลยสิสุนไกฆ่าทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กโง่นั่นจัดการตื่นแล้วงั้นน่ะคิริวคาซุมะคุงฉันได้ข่าวมาเหมือนกันว่าไดโดจิมินโนรุเซนเซได้จากไปแล้วเมื่อวานนี้งั้นก็เป็นใครล่ะผมเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ได้รับการสั่งสอนเกี่ยวกับศิลปะการปกครองมาจากอาจารย์ไดโดจิอยู่หลายปีและเงินก้อนนั้นคือผมศึกษาเรื่องราวของคุณมาเป็นอย่างดีคุณมีจุดอ่อนเกี่ยวกับเด็กกำพร้าใช่ไหมทั้งหมดที่คุณต้องการก็คือยอมรับเงินนี้และสัญญาว่าจะเก็บเรื่องของพวกเราเป็นความลับนั่นคือทั้งหมดที่เราอยากจะขอถ้าคุณต้องการให้ผมเก็บเป็นความลับแล้วก็ผมมีเงื่อนไขขอโทษนะนี่นายไม่รู้ใช่ไหมว่านายกำลังคุยกับใครอยู่นายไม่รู้ใช่ไหมนายจะมาดูเบาฉันอย่างนี้ไม่ได้นายไม่เป็นห่วงครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรือไงว่าเขาจะลงเอยกันยังไงก็ลองดูสินายบอกว่านายศึกษาฉันมาแล้วใช่ไหมนายรู้ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับไอ้คนที่มันทำร้ายครอบครัวฉันบ้างนายต้องการอย่างนั้นเลยถ้างั้นจะมั่นใจได้ไงว่านายจะรักษาเป็นความลับฮะฉันจะตายเพื่อนายอะไรนะโดยอิทธิพลที่นายมีอยู่ให้โรงพยาบาลทำใบมรณบัตรให้กับฉันจะได้ไม่มีใครรับรู้เรื่องราวฉันอีกต่อไปตอนที่หนึ่งมังกรหลับ
ห็นว่าคุณกำลังคุ้นคิดอีกแล้วนะคิรุซังฉันกำลังทำสมาธิอยู่แล้วนายมาคุยฉันทำไมสมาธิของคุณคงจะเบามากเลยนะถ้ามีใครไปรบกวนคุณได้งั้นคุณนี่ไม่ว่างเว้นเลยนะฮานาซาวะซังคนนี้เนี่ยเขาเป็นแขกไม่ใช่นักบวชซะหน่อยอย่าไปสนเลยคีเฮยฮานาซาวะสายของไดโดจิสาธุสาธุงั้นฉันมีงานอื่นให้นายด้วยจอริวนี่ฉันก็เพิ่งทำงานบริการให้กับนายไม่ใช่เหรอลานสาวของยูกตะโอกิคุโบหมายถึงงานที่นายทำไปเมื่อหลายเดือนก่อนหน้าด้วยนะแล้วโอกิคุโบเซนไซเนี่ยเขาเป็นผู้นำกลุ่มไดโดจิแสดงความเคารพเขาหน่อยสิมันก็ยากนะสำหรับคนที่ฉันไม่เคยพบมาก่อนนี่คุณอาจจะเคยเป็นตำนานยากุซ่ามาก่อนแต่เรื่องนั้นมันจบลงไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณจะเอาแต่เตะแล้วก็คอยกินข้าวฟรีอย่างเดียวเลยงั้นเหรอฉันสาบานว่าจะเก็บเป็นความลับให้ไม่ใช่งั้นเหรอและไดโดจิมิโนรุเดอะฟิกเซอร์ผู้ซึ่งควบคุมเศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นภายใต้เงามืดหลังสงครามจบจนวาระสุดท้ายของเขาทนายต้องการให้เรื่องนี้เป็นความลับมันก็มีราคาต้องจ่ายฉันแกล้งตายแล้วก็ทิ้งชีวิตวัยชราของฉันแม้กระทั่งชื่อของฉันฉันต้องการก็แค่อาหาร3มื้อนี่นายยังจะมาเลคเชอร์ฉันว่าฉันอยู่ฟรีกินฟรีงั้นน่ะอย่าลืมสิว่าเราก็คอยดูแลกิจการของ Morning Glory ด้วยบ้านเด็กกำพร้าในโอกินาวานั่นมีปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอดนี่เราก็ช่วยอย่างหนักนะเราต้องโอนเงินผ่านหลายเจ้าเลยเพื่อให้มั่นใจว่าจะสาวมาไม่ถึงไดโดจิอาจจะไม่ได้มากอะไรแต่ถ้าหากว่าเราหยุดส่งแล้วก็เด็กๆที่น่าสงสารมันน่าจะเป็นยังไงคุยกันสนุกเลยนะที่เราขอก็แค่คุณช่วยงานนิดๆหน่อยๆต่อปียิ่งไปกว่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่คุณจะแสดงว่าคุณไม่ใช่ศัตรูของเราคำสัญญาเนี่ยเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและความเชื่อใจนั้นก็เกิดจากการที่เราได้พูดคุยกันอยู่ทุกๆวันคุณไม่ต้องกังวลหรอกนะก็เหมือนเดิมอ่ะงานง่ายๆไม่ใช่งานสกปรกอะไรแล้วก็อยากให้เข้าใจได้ว่าเราปฏิบัติต่อคุณอย่างพิเศษแม้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบก็ตามขอให้คุณคิดว่าเป็นความเคารพของพวกเราละกันก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีงานเข้ามาเป็นงานรักษาความปลอดภัยพวกคนของเถื่อนอะไรเนี้ยถ้าอย่างนี้มันก็ฟังดูเทาๆหน่อยนะหน้าขำหน้าที่ออกมาจากปากของอดีตยากุซ่าฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้กำลังอะไรนี้หรอกลูกค้าเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มกบฏที่พยายามจะสู้กับเผด็จการในเอเชียในสายตาของพวกเราเราจะมองว่าพวกเขาเป็นนักสู้เพื่ออิสรภาพแต่ว่าในบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายไงนะผู้นำคนนั้นน่ะเขาต้องการสินค้าจากญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการสงครามกลุ่มไดโดจิเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเพื่อให้สำเร็จในเรื่องนี้งั้นมันเกี่ยวอะไรกันยังไงกันอ่ะงั้นให้ฉันพูดให้จบแล้วกันเขาเคยเป็น U.S. Central Intelligence Agency มาก่อนจะมีใครเกลียดเผด็จการและรักอิสรภาพมากกว่านี้อีกล่ะและ CIA ก็พยายามที่จะให้พวกเราทำงานที่มันละเอียดอ่อนอย่างนี้ด้วยเหมือนกันจะพูดอีกในหนึ่งก็คือเราส่งของไปเพื่อการปฏิวัตินะนอกญี่ปุ่นอย่างไรก็ดีมันจะต้องไม่มีหลักฐานว่าญี่ปุ่นหรืออเมริกาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วของอะไรเงี้ยนะเรือที่เต็มไปด้วยทองคำแท่งแน่นอนว่าสถานการณ์อย่างนี้เราต้องการกำลังคนแน่นอนฉันเข้าใจละงานของคุณก็แค่ยืนเฝ้าระวังทองคำแท่งตอนที่โหลดขึ้นบนเรือและมีเอเจนต์ของเราอยู่หลายคนเหมือนกันรวมถึงผมด้วยเพราะฉะนั้นคุณแค่ยืนอยู่ตรงนั้นเท่านั้น
ย่างที่ผมบอกกันแหละมันง่ายฉันเคยคิดว่าไดโดจิจะมีผู้พักดีอยู่มากมายไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับนายงั้นนะอำนาจในองค์กรเนี่ยถือว่าสำคัญที่จะทำให้งานลุล่วงการส่งออกทองคำแท่งถือว่าเป็นฝันร้ายทางกฎหมายอิทธิพลของกลุ่มไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นได้เองหรอกต้องมีคนทำให้มันเกิดขึ้นเชื่อผมเถอะแม้กระทั่ง CIA หรือว่ากลุ่มปฏิวัติก็ตามพวกเขาไม่มาจำบุญคุณหรอกถ้าอย่างนั้นมันเป็นทางหนึ่งในการหาเงินใต้โต๊ะการทำอย่างนี้จะช่วยทำให้กลุ่มไดโดจิแข็งแกร่งขึ้นเราเห็นว่าหงเนี่ยว่ายน้ำอย่างสง่างามแต่ใต้น้ำนั้นขาก็แกว่งอยู่ตลอดเวลางั้นที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ก็คืออะไรกันแน่งั้นเหรอที่ฉันได้ยินมามันแย่กว่านั้นอีกนะดูเหมือนกับว่าเราจะเข้าใจกันแล้วไม่ว่าไงก็ตามนี่ก็ไม่ใช่งานของฉันเลยผมไปรบกวนแผนอื่นอะไรของคุณหรือไงคุณมีอะไรต้องทำหรือไงฮะอย่าลืมสิว่าถ้าคุณไปจากที่นี่โลกทั้งโลกก็จะรู้ว่าคาซูมะคิริวยังมีชีวิตอยู่เราคงจะเห็นว่าคำสัญญานั้นมันสลายไปถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็คุณก็คงจะไม่ใช่เป็นคนเดียวที่จะแย่แน่ขอให้คิดถึงผู้คนเด็กๆที่เขาฝากชีวิตไว้กับคุณนี่ฉันได้ยินมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะฉันเข้าใจละฉันเป็นคนรักษาสัญญาเหนือสิ่งอื่นใดงั้นเราก็เข้าใจกันแล้วเรามาบีฟส่วนที่เหลือกันดีไหมสองสามวันหลังจากนั้นที่ท่าเรือโยโกฮาม่าจะมีรถบรรทุกกึ่งพ่วงขนทองมาที่นี่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แค่ต้องรอก่อนถึงเวลาก็รีแลกซ์หน่อยก็ได้นะจนกว่าทองเนี่ยจะขนขึ้นบนเรือทุกๆคนใน1กิโลเมตรก็ต้องทำงานกันตรงนี้ทั้งหมดเป็นไดโดจิเอเจนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาดูแลตัวเองได้คุณก็แค่คอยอยู่ตรงนี้กับพวกเขาไม่ใช่ว่าปฏิบัติการนี้เป็นความลับหรือไงไม่ฟังดูแล้วใช้คนเยอะแยะอะไรอย่างนี้รางวัลเป็นก้อนใหญ่อะนะเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเราซีเรียสจริงๆงั้นไอ้ที่เรามาตรงนี้เนี่ยมันรวมกันอย่างนี้ก็แค่โชว์งั้นนะผมจะไปเช็คคนอื่นดูนะคุณก็ทำตัวตามสบายแล้วกันงั้นพวกเขารู้ไหมว่าผมเป็นใครไม่หรอกที่พวกเขารู้ก็คือเป็นแค่หนึ่งในเพื่อนโรงงานพวกเขารู้จักการภายใต้โค้ดเนมเท่านั้นที่คุณต้องกังวลก็แค่อย่าเผยตัวตนก็พอตอนนี้เราเป็นเอเจนต์ไปแล้วนะจากยากุซ่าเป็นเอเจนต์ไปแล้วนะมันก็เลยใช้ชื่อยากุซ่าไม่ได้แล้วไงแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ยังเป็นคิริวอยู่นะคุณคือจอริวใช่ไหมเป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกงั้นกลับไปประจำตำแหน่งคุณดีไหมงานนี้มันอาจจะง่ายแต่ก็อย่าประมาทดีกว่าคุณคงไม่อยากประมาทแน่นอนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนลงโทษนะและนี่ช่วยทำให้คุณแบบตื่นตัวมากขึ้นโอ้ขอบคุณนะนี่กลับมาอีกครั้งนะควรนี้นะคนคิดถึงเลยนะนี่นะลิปโพแม่งเพิ่มเกรดนะตอนนี้มีแบบใส่ไอเทมได้ด้วยเว้ยมีสมาร์ทโฟนผมว่าน่าจะแบบเหมือนกับไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายาวเหมือนกับไอ้นี่แล้วนะเหมือนกับไอ้ยากุซ่านะในเรื่องแต่ว่ากินไอมาจากยากุซ่าเต็มๆเลยนะเฮ้เห็นนายคุยกับฮานาซาวะซังนี่นายแบบเจ๋งกับพวกเราเลยไงวะฉันก็เป็นแค่คนงานธรรมดาเหมือนกันแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้นะงั้นคืนนี้
ฉันจะต้องฉายนะแต่ว่าปัญหาเดียวก็คือเบื่อว่ะต้องอยู่ค่าเวลาอย่างนี้มันอยากจะฉายนะอยากจะฉายคือดิวจะฉายนะแค่ยืนเฉยๆคุยอีกรอบมันจะให้ขนมอะไรให้ยาอะไรนี้ป่ะจอริวเกิดอะไรขึ้นกันเหรอไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจะรายงานด้วยมันก็ดีแต่ไงก็ดีนะงานอย่างนี้มันอาจจะผิดปกติได้ทุกเมื่อแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตื่นตัวไว้ตลอดเริ่มรู้สึกแบบหนักๆขึ้นมามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ดื่มอันนี้แล้วกันขอบคุณนะนี่นะคือแบบงานอาจจะมีความผิดปกติตลอดนะแล้วก็อันนี้ก็จะเติมพลังนะแล้วก็เพิ่มฮีทนิดหน่อยด้วยนะฮะจอริวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันมีอะไรผิดปกติเปล่าแค่สงสัยนะว่าไงต่อดีก็นะตอนนี้เราก็แค่รอทำตัวตามสบายคอยประจำตำแหน่งเอาไว้เท่านั้นแล้วก่อนหน้าทำอะไรมาล่ะไม่ได้ทำอะไรเราก็ทำไปเรื่อยสับไปเหตุละก็ตอนนี้นายก็เป็นไดโดจิแล้วนะฉันก็ได้แค่เดาไปหวังว่านายจะทำอย่างนี้เช่นกันนะเราก็ในแผ่นที่มีวงๆเหลืองๆด้วยนะอันนี้มีขวดอะไรบ้างเนี่ยกระป๋องเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าจะไปไหนฮะฉันเหรอไม่ได้ไปไหนสักหน่อยนี่แค่ยืดแข้งยืดขาเท่านั้นอย่าทิ้งหน้าที่อย่างนี้สิฉันคุมพื้นที่นี้อยู่นะกลับไปตำแหน่งของนายดีกว่าได้สิやっぱあれだな ก็เหมือนคนแก่ทั่วไปขอให้นายจะเจ๋งแค่ไหนก็ตามพอแก่ตัวแล้วก็แค่นั้นนะแม้ว่านายจะเป็นมังกรแห่งโดจิมะมาก่อนก็ตามคิริวคาซุมะอดีตประธานคนที่4แห่งกลุ่มโทโจดาว่า3ปีแล้วสินะฉันก็คงเป็นแค่ตัวกระจอกในบทแกล้งตายของนายพวกเอ้ยเจ็บปวดว่ะคำขอบคุณสักนิดไม่เคยมีอะไรฮะอย่าไปแกล้งโง่อีกนานแค่ไหนเราทำงานด้วยกันนะไม่เคยแคร์หรอกว่ายากุซ่าสักคนหนึ่งจะอยู่หรือจะตายถ้าอย่างนั้นฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าตำนานยากุซ่าเนี่ยจะแก่งอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านายเป็นมือหนึ่งใช่ไหมในเมืองอะฮะนายคิดว่านายจะมาไฟกับกลุ่มชายชะกันอย่างพวกเราไหวไหมโอ้ฉันเข้าใจละอะไรเงี้ยนายต้องการไปยังตำแหน่งฉันใช่ไหมหรือว่านายต้องการให้ฉันเนี่ยกินเหยื่อแต่มันไม่สำคัญสำหรับฉันหรอกได้สินั่นแหละที่ฉันกำลังพูดอยู่เฮ้ยเบาได้เบาหน่อยละกันอย่างน้อยเขาเคยเป็นยากุซ่าออมแรงหน่อยเข้าใจไหมไม่มีทางนะทีมังกรในตำนานจะมาอ่อนแอแล้วถ้าเขาเคยเป็นแล้วก็เขาจะมีหน้าอยู่อย่างนี้ได้ไงได้สิเป็นคำถามที่ดีโอเคพร้อมแล้วสินะจะให้เริ่มแบบดีๆกันดีไหมแค่สัญญานะว่านายจะไม่ให้ล่วงแค่เพียงหมัดเดียวเข้ามาผมคิดผิดมากเลยนะตอนนี้เนี่ยเรามีฮีทเกตด้วยนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะปลดปล่อยแบบว่า Extreme Heat Mode ได้โดยการกด RT นะครับแล้วก็เขาจะมีแบบ Heat Action ด้วยนะฮะซึ่งจะแบบว่าแบบเวลาแบบเหมือนกับจังหวะโจนตัวจังหวะพลั้งพลาดหรืออะไรแบบนี้นะฮะเราสามารถที่ activate โดยการกด Y ได้นะคือดูแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าคิริวก็อายุเยอะแล้วนะฮะแล้วก็เน้นแบบวิธีการสู้ก็จะเป็นการโต้กลับอะไรนี้เป็นหลักด้วยนะมีการแบบ counter attack อะไรนี้ด้วยนะฮะทำให้แบบว่าไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้หนักมือตุ้มตามเหมือนเมื่อก่อนนะแบบซัดแบบมีหลอดพลังขึ้นมาแล้วเข้าไปบวกแบงต่อยกระจายอะไรเดี๋ยวไม่ใช่ขนาดนั้นนะ
แต่เราก็ยังมีฮีทอยู่นะฮะยังไงฝีมือเราก็ยังเป็นมังกรแห่งโดจิมะอยู่ดีนะนี่ขอให้เราใช้ฮีทแอคชั่นนี่โอ้ยเคลียร์แล้วนะฮะโดนซัดหน้าแหกนี่ชื่อเอเจนต์โจอันนะโดนเข้าไปอย่างนี้ลิ้นปี่มีจุกกันบ้างแหละเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันอยู่วะแค่ยืนดูหรือไงแตะก้นมันดิวะงานนี่สนุกขึ้นทุกทีเลยเว้ยนี่นะกลายเป็นว่ามาทำงานนะมาต่อยพักพวกเดียวกันเองนะฮีเจตเนี่ยก็จะมีแบบว่าถึงเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะแบบปลดออกมานะฮะมันจะเป็นเอ็กซ์ตรีมฮีทด้วยนะฮะผมมีหลอดแดงแล้วเว้ยซึ่งจอริวนะตอนนี้เป็นจอริวนะก็จะแบบว่าจะทำดาเมจได้มากขึ้นนะฮะโอ้โหไฟติ้งสไตล์เนี่ยก็จะแบบมันจะมีแบบว่าเหมือนกับผมว่าเราต้องไปปรับเหมือนกับว่าแบบคล้ายๆอัปเกรดท่าอะไรนี้ได้นะเอเจนต์สไตล์นะแล้วจะมีแกดเจ็ตใหม่เข้ามาด้วยนะภาคนี้ไปปืนออกมาโอ้นี่นะฮะถือว่าแรงเลยนะแรงกว่าเดิมนะฮะโอ้โหล่วงเลยสังเกตเห็นว่าหลอดนี่ลดพวบๆเลยนะฮะแต่กระบวนท่านี่ต่างกับคิริวคนก่อนเยอะเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นจอริวนะตอนนี้มันละว่ามันมีกาดมีกาดนะฮะแต่สุดท้ายกาดก็แตกมันเขาคนพวกเราด้วยตัวคนเดียวเลยเนี่ยนะดูเหมือนกับว่าพวกนายเอนจอยมากไปหน่อยแล้วนะนี่กลับไปประจำตำแหน่งได้ละมั้งโชคไม่ดีนะรถบรรทุกนี่ดูเหมือนจะมาช้าหน่อยฉันจะทำเป็นว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรละกันคุณดูเหมือนก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้มากกว่าเดิมเลยนะจริงหรือเปล่าการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเนี่ยน่าจะดีกว่าไปสู้ข้างถนนจริงไหมล่ะฉันเรียนรู้แค่วิธีฆ่าเวลามาจากในวัดเท่านั้นฉันก็แค่ฆ่าเวลาในการต่อสู้นี้เช่นกันก็เหมือนกับเรื่องราวที่ฉันเคยผ่านมาในชีวิตจะบอกว่าฉันเข้าใจคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อการต่อสู้คนอื่นไม่ได้หรอกนะงั้นก็อย่าไปสนมันเลยดีกว่านะฉันจะระวังไว้แล้วกันจอริวคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้อันนี้นะเดี๋ยวผมจะส่งอันนี้ให้โอ้อารมณ์มึงเปลี่ยนไวมากดนตรีมันก็เปลี่ยนด้วยอันนี้เป็นแคตตาล็อกของไดโดจิเอเจนต์แคตตาล็อกกันเหรอใช่แล้วคุณอาจจะใช้มันในการสั่งคู่มือศิลปะการต่อสู้ไดโดจิถ้าคุณต้องการที่จะฆ่าเวลาในการต่อสู้แล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับคุณนะไม่มากก็น้อยถ้าคุณอยากจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเงินเล็กน้อยนะมันไม่มีอะไรเกินกว่าที่คุณจะจ่ายไปเพื่อความแข็งแกร่งนี้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยได้โปรดใช้มันให้มีประโยชน์ล่ะโอ้ยแบบพอมันเป็นบทตึกตักขึ้นมานี่บทพิมพ์ดีขึ้นมานี่แบบบทสนทนาแม่คนละอารมณ์เลยนะところでいいのかอันนี้จะเป็นประเด็นหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนกับว่าทุกคนรู้แล้วว่าฉันเป็นใครเนี่ยฮะไม่มีปัญหาหรอกเรื่องเนี้ยไม่หลุดรั่วไปหรอกนายนี่เชื่อใจไดโดจิจังนะบางทีอาจจะมากเกินไปทนายถามฉันแล้วก็ไม่มีองค์กรไหนที่เพอร์เฟกต์หรอกแต่เราก็ถือว่าดีกว่าโทโจแล้วกันพวกเขาเนี่ยถูกกวาดล้างในคามูโจเมื่อ2ปีก่อนหน้าก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศใช้มาตรการ 3K
ประธานและก็ลูกน้องคนสำคัญก็หายตัวไปก่อนเป็นอันดับแรกตอนนี้กลุ่มบัตมิตโอมิก็ได้เข้าควบคุมคามูรุโจะและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดโค่นล้มกลุ่มโทโจนั่นก็คืออาราคาวามัสมิถ้าจะมีใครสักคนที่ทรยศและสามารถโค่นล้มได้ทั้งกลุ่มแล้วก็บางทีรากฐานก็อาจจะเปราะบางแต่แรกแล้วเราเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขานายจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่นายได้เรียนรู้มาใช่ไหมผมว่าผมเลิกดูถูกกลุ่มโทโจดีกว่าคุณก็เคยอุทิศทั้งชีวิตให้กับองค์กรนี้มาก่อนใช่ไหมไม่ใช่แค่เพียงชีวิตฉันนะผู้คนมากมายที่ฉันแคร์ด้วยพวกเขามีชีวิตอยู่แบบแยกไม่ออกจากกลุ่มโทโจทั้งหมดนั้นสลายไปราวกับควันฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นความจริงผมไม่คิดว่านี่จะเป็นคำปลอบใจอะไรหรอกนะแต่ว่าวันเวลาที่ยากุซ่าได้อยู่อย่างเปิดเผยนั้นได้จบลงไปแล้วผมคิดว่ามันเป็นโชคชะตาของกลุ่มโทโจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่กลุ่มบัตมิตโอมิก็ตามที่มาจากคันไซก็คงจะพบกับชะตากรรมเช่นนี้เหมือนกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลานายพูดถูกเกี่ยวกับอะไรงั้นนะมันไม่ใช่คำปลอบใจเสียใจด้วยละกันถ้างั้นคือถ้าใครงงเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูในยากุซ่า6แล้วก็เนื้อเรื่องของจัดเมนด้วยนะก็จะเข้าใจเกี่ยวกับการสลายตัวของโทโจอะไรนี้นะรถบรรทุกช้าอยู่10นาทีเข้าใจแล้วแล้วมีอะไรผิดปกติบ้างไหมมีรถแวนอยู่หน้ารถบรรทุกด้วยนั่นโอเคป่ะไม่ใช่แค่เพียงรถบรรทุกกันเนาะใช่มีแวนสีดำด้วยรถบรรทุกตามหลังมาหยุดทั้งสองคันเลยเดี๋ยวนี้เลยนะยังไม่ใช่อยู่ในแผนแล้วรถบรรทุกมันพุ่งใส่พวกเราหยุดไม่ได้แล้วเอาละอะไรกันเนี่ยแขกไม่ได้เชิญเชิญกันหรอกคนนี้มันเป็นใครกันนะคอนเทนเนอร์มันว่างเปล่าดิวจบแล้วย้ำอีกครั้งดิวจบแล้วใครที่ไม่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รีบมาเติมโดยด่วนงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คนลึกลับงานง่ายๆงานซิมเปิลอีกแล้วนะฮะจำเลยกระเด็นเลยจริงๆมันเก็บของได้นะแต่ว่าไม่มีจังหวะเก็บต้องซัดมันก่อน
เฮ้ยไอเนี่ยแหละฮานาวะเอ้ยเอาตัวมันไปแล้วมันช่วยหน่อยฮานาวะหยุดเป้าหมายพวกแกคือลักพาตัวฮานาวะใช่ไหมเรื่องปนทองเป็นแค่เพียงอุบายแกเป็นใครฮะนายคือไม่นะคิริวนี่มันเกิดอะไรขึ้นบอกค่อยว่านทีหลังตอนนี้ยืนขึ้นไหวไหมพวกมันพยายามจะลักพาตัวฉันหรือไงแต่ว่าทำไมฮานาวะเข้าใจแล้วอย่าว่าถึงเวลาที่จะต้องปกป้องตัวเองสินะมาเลยดีลุยเลยงั้นมาอีกยกจะการมันอย่างรวดเร็วเราจะเป็นที่ต้องปลดปล่อยฮีทออกมานะไม้เบสบอลเอามาใช้หน่อยเฮ้ยตัวนี้มันพิเศษกว่าตัวอื่นนิดนึงนะมันอาจจะเป็นแบบพวกแบบซุปเปอร์ไวเซอร์อะไรดีอะหลบได้ด้วยนะมีการหลบด้วยเรียบร้อยนะจะท่าฮุกนี้เข้าไปบ้าเอ้ยพวกเราหมดเวลาแล้วได้จบกับฮานาวะโอเคไหมฮานาวะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่ยังอยู่เจ็บตรงไหนบ้างไหมที่เรากังวลไว้ทีหลังดีกว่าแต่ก่อนอื่นเราต้องออกจากตรงนี้ตำรวจแล้วก็ดับเพลิงจะมากันที่นี่ในอีกไม่กี่นาทีเราจะให้เห็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้านายวางแผนทะลุโป่งแต่แรกนายก็คงจะไม่แย่งนี้ฮานาสวะพวกที่มันโจมตีหนีไปหมดแล้วเหลือแต่เพียงคนเจ็บแล้วก็มีตายไป3ด้วยอะไรนะเข้าใจแล้วเราเข้าดับเพลิงจะมาได้ไม่ช้าแล้วฟ
หนึ่งในเอเจนต์ของพวกเราที่ตายไปนั้นคือคนที่สู้กับคุณที่ตรงท่าเรือนั้นจะบอกว่าเขาสมควรแล้วก็ได้นะส่วน3คนที่ตายไปก็มีอาการบาดเจ็บที่ตรงหัวกะโหลกแตกโดยไม้เบสบอลชัดเจนว่าไอ้คนโจมตีเนี่ยมันไม่สมควรจะอยู่หรือตายแล้วศพเหรอพอเราจัดการแล้วมันจะไม่มีข่าวเลยทั้งนั้นด้วยเพราะงานพวกนี้มันเป็นงานที่เสี่ยงเราก็เลยเลือกคนที่เวลาตายแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรคนอย่างคุณไม่มีทางคิดดิวอะไรงั้นน่ะไม่ต้องกังวลหรอกคนที่โจมตีเมื่อคืนเนี่ยจำได้ว่าฉันเป็นใครและฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วมันคงไม่ดีแน่นอนถ้าไดโจจิรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ฮานาวะรู้ไหมว่าไอ้คนใส่หน้ากากพวกนั้นน่ะมันเป็นใครอ่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้แต่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เสนอดีลนี้กลุ่มปฏิวัติในเอเชียมีแค่เป็นเขาหรือเซเอลเท่านั้นที่จะส่งคนมาชิงรถบรรทุกตัดหน้าไปได้และถ้าหากเป็นCAพวกมันก็คงจะไม่มาลักพาตัวฉันไปด้วยกลุ่มปฏิวัติเนี่ยนะพอเราติดต่อเขาไปเขาก็ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนกับว่าแผนการปล้นทองเนี่ยทำให้เขาเซอร์ไพรส์ด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกได้ว่ายังไม่ได้ถาม CIA อะไรนะเรามีทฤษฎีว่านักแสดงเลวเรียกเขาว่ามิสเตอร์ X ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นกลุ่มปฏิวัติจากนั้นก็ไปติดต่อ CIA ทำดีลหลอกๆออกมาแล้วก็ลากพวกเรามาข้องแวะเกี่ยวกับเรื่องนี้เป้าหมายของมิสเตอร์ X ก็คือลักพาตัวผมแล้วทำไมเป็นนายล่ะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งในองค์กรไม่มีประเด็นอะไรเลยที่จะมาตามจับผมอย่างนี้เป็นแต่ว่าถ้าเราได้คุยมิสเตอร์เอ็กซ์เท่านั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นตอนนี้ทั้งไดโดจิก็ควานหากันในควักแต่อย่างนั้นก็ตามเราก็ยังไม่มีเบาะแสฉันจินตนาการไม่ออกเลยจริงๆนะว่าไดโดจิเรียกทรัพยากรบุคคลของพวกเขาว่าฟันเฟืองคุณคงจะไม่ได้ใส่ใจคำพูดนั้นหรอกนะแต่คุณก็พูดถูกอยู่นั่นคือผมว่าทำไมผมถึงพยายามที่จะสืบด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันและเหตุผลผมก็ได้มันมาแล้ววันนี้ฮะคุณไม่รู้เลยหรือกลุ่มชายใส่หน้ากากนั่นน่ะหลายคนมันก็มีลายสักอยู่ชัดเจนเลยว่าคนใส่หน้ากากฮันยานั่นน่ะเป็นคนฆ่าเอเจนต์ของพวกเราไม่ได้เห็นหรอกนะเดาว่าเราคงไม่ได้ปะกันในคืนนั้นดูเหมือนกับว่าค่อนข้างจะชัดเจนเขาเป็นยากุซ่าแล้วก็เป็นคนสำคัญในสายด้วยงั้นมันมีสายเก่าในโกฮาม่าที่เรียกว่าเซรุแคนบางทีมันน่าจะเกี่ยวกับการโจมตีนี้คุณพอไปดูให้หน่อยได้ไหมแน่นอนผมไม่ได้ขอให้คุณแบบเข้าไปในออฟฟิศของพวกเขาเดี๋ยวก่อนสิเราจะมาทึกทักก็เป็นยากุซ่าในท้องถิ่นเนี่ยเพียงเพราะว่ารอยสักไม่ได้หรอกนะทนายบอกนี่คือเบาะแสไปยังมิสเตอร์เอ็กซ์ก็ฉันว่าอันนี้อ่อนนะผมเห็นด้วยผมถึงให้สายคนอื่นเนี่ยไปสืบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่ใครเนี่ยจะรู้เกี่ยวกับยากุซ่าได้ดีกว่าคุณล่ะผมก็พยายามที่จะใช้ทุกความเป็นไปได้ในการหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าใจละงั้นเราตกลงกันนะงั้นในเงื่อนไขหนึ่งฉันว่ามิสเตอร์เอ็กซ์เนี่ยมันรู้เกี่ยวกับตัวฉันถ้านายรู้อะไรแล้วก็บอกฉันมาแล้วกันมันยากนะที่จะเห็นคุณสนใจอะไรอย่างนี้คุณเป็นห่วงว่าพวกมันจะมาตามหาผมอีกงั้นนะถ้าอย่างงั้นผมระวังตัวอยู่ก็อาจจะนะนั่นคุณเสแสร้งกันนะแต่ไงก็ดีระวังตัวด้วยแล้วกันอาจจะมีคนในกลุ่มเซริลที่จำหน้าคุณได้
ตอนนี้ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในออฟฟิศของพวกมันก็คงทำได้แต่ดูจากระยะไกลนี่ออฟฟิศของกลุ่มเซเลวเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เองนะควรจะไปก่อนเลยดีไหมตอนนี้ตัดมาอยู่ในส่วนของ Open World แล้วนะครับถ้าใครแบบงงๆเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะก็สามารถย้อนกลับไปดูในภาคที่6แล้วก็ใน Judgment ด้วยก็ดีนะครับตอนนี้ผมอาจจะต้องตัดพาร์ทไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ